ความฝันในอนาคตคืออยากที่จะไต่ไปจนถึงการเป็นเอนจิเนียร์ผมอยากจะตอบแทนเกี่ยวกับครอบครัวที่ผมมีงานดีๆทำมีเงินทองส่งให้ทางครอบครัวครับในอนาคตคืออยากมีเงินเดือนประมาณแสนต้นๆนะครับพี่อยากทำงานในสายปิโตรเคมีนี่แหละครับปิโตรเคมีนะครับก็เรียนไปเป็นโอเปอเรเตอร์ก็คือเราทำหน้าที่จะควบคุมกระบวนการผลิตในโรงงานปิโตรเคมีรวมไปถึงเราอาจจะไปทำในโรงไฟฟ้าก็ได้ส่วนที่2เนี่ยสำหรับคนที่อยากที่จะไปทำงานอยู่ที่แล็บก็สามารถไปทำงานได้เหมือนกันอุตสาหกรรมปิโตรเคมีตอนนี้มันกำลังมีการขยายตัวค่อนข้างจะเยอะซึ่งทำให้มีความต้องการกำลังคนทางด้านนี้มากทำให้เราค่อนข้างที่จะหางานได้ง่ายกว่าเด็กช่างสายปกติครับรวมไปถึงค่าตอบแทนก็อาจจะมากกว่านิดนึงด้วยเราจบไปเนี่ยโอกาสในการพัฒนาตัวเองอัพระดับขึ้นไม่ว่าจะวิศวะไปซูเปอร์วิเซอร์อย่างเงี้ยนอกจากที่เราจะได้ตำแหน่งในที่การงานแล้วเรายังได้ทักษะการทำงานทักษะในการอยู่ร่วมกับวัฒนธรรมของโรงงานนะครับในอนาคตผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากปิโตรเคมีไม่ได้เกิดจากฟอสซิลแล้วเราจะเกิดจากพวกข้าวโพดฟางข้าวชานอ้อยต่างๆที่จะมาผ่านกระบวนการผลิตแล้วก็มาเป็นโพลิเมอร์ออกมาอุตสาหกรรมหรือสาขาต่างๆตรงนี้คือวิชาแห่งอนาคตที่จะเกิดขึ้นคิดว่าเด็ดสุดสำหรับตัวผมก็คงเป็นการเรียนการสอนแบบ Conduction Lesson นะครับสอนให้เรารู้จักกับวิธีการหาความรู้ให้กับตัวเองครับ Facilitator จะมาจุดประกายให้เราสงสัยในเรื่องต่างๆแล้วให้เรากลับไปหาความรู้กับตัวผู้รู้หรือรุ่นพี่ที่นี่จะสอนให้กล้าแสดงออกกล้าที่จะเรียนรู้ค้นคว้าความรู้ด้วยตัวเองครับฝึกตัวเองทั้งวิชาการเรียนรู้แล้วก็วิชาชีวิตด้วยครับอย่างแรกสิ่งแรกเลยก็คือต้องรู้จักการทำงานเป็นทีมต้องรู้จักการวางแผนครับต้องรู้จักความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบทุกอย่างเราก็พยายามดันเพื่อนนายมีความคิดเห็นอะไรไหมตรงนี้มันดีไหมเพราะว่าเราอยู่ทำงานเป็นกลุ่มเราต้องมีประชาธิปไตยใช่ไหมครับทักษะต่างๆที่เด็กฝึกฝนนะหัวใจสำคัญของเราที่สอนให้ก็คือสติสมาธิคือตัว EQ เราก็จะไกด์ไลน์องค์ความรู้ให้กับเด็กบอกภาพรวมพวกองค์ความรู้ของเด็กว่าถ้าจบไปนี่เขาจะได้ทำอะไรเรามีโอกาสได้ไป CSR คือการไปช่วยเหลือชุมชนครับเราต้องไปเก็บขยะทุกครั้งที่เราไป CSR ซึ่งเรารู้สึกว่าทำไมเราต้องเก็บขยะอย่างนี้ทุกครั้งมันจะเป็นไปได้ไหมที่ขยะมันจะทิ้งแล้วมันจะย่อยสลายเป็นปุ๋ยไปได้เองอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเกิดเป็นโปรเจกต์ที่คิดว่าพลาสติกที่ย่อยสลายได้มันคืออีโคช่วงนี้ตลาดเปิดมากๆเรามีโรงงานเรามีอุตสาหกรรมที่ก็ต้องการคนกลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นโรงกลั่นน้ำมันโรงปิโตรเคมีรวมถึง EEC ที่กำลังจะเปิดขึ้นมาอีกเนี่ยตอนนี้เราก็ค่อนข้างจะให้ความสำคัญทำยังไงเราจะได้เด็กสายนี้เข้ามาทำงานมากขึ้นเพื่อจะทดแทนคนเก่าที่มาจากอุตสาหกรรมขั้นต้นเมื่อ 10-20 ปีที่แล้วนะครับต้องเรียกว่าดีมานด์มันเพิ่มขึ้นที่ซัพพลายมันกำลังตามไม่ทันแต่เรื่องง่ายก็มีการแย่งตัวกันพอสมควรใครที่เข้ามาทำให้น้องถูกใจทำให้น้องอยากไปอยู่ด้วยได้เร็วกว่าคนนั้นก็จะได้น้องไป